สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับซายกันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายการอันบ็อกกันไปนานนะคะวันนี้ก็มีของใหม่มาอันบ็อกให้เพื่อนดูกันอีกแล้วนะคะก็เจ้าเก่าเจ้าลืมกับโพเมโลนะคะแล้วก็จะมาอันบ็อกกันเลยนะคะซายรู้คร่าวๆมาว่าคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นPomelo X กับ Powerpuff Go นะคะสาวๆหลายคนจะต้องได้ดู Powerpuff Go กันตอนเด็กนะคะมี3สี3สไตล์เนาะมาที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะก็คอนี้เขาก็มีออกมาหลายเรียกว่าไงหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบชุดออกกำลังกายชุดว่ายน้ำเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดแรกที่ใส่เลือกมาก็จะเป็นเหมือนแนวปลอดหน่อยนะคะเป็นชุดออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกางเกงเนาะที่จะเขียนว่า power girl นะคะนี่แล้วก็มีสกรีนเป็นน้องๆ นะคะ3คนเนาะแล้วก็มีป้ายแท็กมาด้วยนะคะก็เป็นผ้าแบบกางเกงออกกำลังกายเลยนะคะเดี๋ยวไว้ใส่จะลองให้ดูแล้วก็มาคู่กันชุดผ้ายืดดีมากเลยนะมาคู่กันกับสปอร์ตบราตัวนี้น่ารักค่ะใจชอบมันมีแบบตุ๊กตาอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงที่ว่าเว้าตรงใต้อกนิดนึงนะคะจะมี2 texture ผ้าตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นลายลงๆแต่ตรงเนี้ยจะเป็นผ้าเรียบๆนะคะดูเป็นแบบอารมณ์เหมือนไม่ค่อยมีขอบดีอะดีไซน์มันนะคะเท่ดีเนาะนี่เดี๋ยวไว้ใส่ลองให้ดูนะคะอันนี้ใส่สั่งมาเป็นไซส์ L นะคะก็จะเป็นกางเกงก็ L เสื้อก็ L นะคะแต่ไม่แน่ใจเสื้อเหมือนกันแล้วมีความแบบแอบแบบผ้ามันมีความแบบยังไงตึงๆแน่นๆอะไม่เหมือนกางเกงนะคะเดี๋ยวมาลองกันว่าจะพอดีไหมเนาะชุดแรกผ่านไปนะคะแล้วก็ตัวนี้สีน่ารักมากเลยทุกคนดูดิมันมีความเป็นแบบสีฟ้านะคะเฮ้ยน่ารักค่ะผ้ามันอะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบไม่ใช่ผ้าเสื้อยืดอะเป็นผ้าเหมือนผ้าสเปนเด็กที่มีความเป็นแบบเหมือนเสื้อกีฬาจริงๆอะผ้าแบบลื่นๆนะคะแต่แล้วว่าเทคเจอร์ผ้าอย่างเงี้ยมันซักแล้วมันไอ้นี่ดีนะคะนี่เวลาใส่แล้วอะมันก็จะเข้ารูปนะคะด้วยความที่มันเป็นผ้าแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะมีดีเทลตรงที่เป็นแบบว้าวอกเหมือนกันนะคะอยากใส่ลองให้ดูแล้วก็เป็นจามตรงช่วงเอวนะคะแล้วก็ตัวที่3อันนี้เป็นชุดเป็นบอดี้สูทอะอารมณ์เหมือนชุดว่ายน้ำนะคะเป็นชุดว่ายน้ำเลยแหละเพราะว่าผ้ามันคือชุดว่ายน้ำแต่ว่าไม่มีฟองน้ำมาให้นะคะอาจต้องมีเป็นแบบบาร์ข้างในเป็นบาร์ปิดนกหรือไม่ก็เป็นบาร์แบบเกาะอกใส่ไว้ข้างในนะคะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีแต่งเป็นสเต็ปเป็นสายไขว้กันด้านหลังเนาะข้างหน้าก็เป็นตัวการ์ตูน3ตัวอย่างนี้นะคะนี่จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่เป็นชุดว่ายน้ำก็ได้ใส่เป็นแบบเป็นอารมณ์บอดี้สูทอ่ะแล้วก็ใส่กางเกงท็อปอะไรเงี้ยได้เลยเนาะอันนี้ไซส์สั่งมาเป็นไซส์ XL นะคะนี่คือ3ตัวที่ผ่านมาเทคเจอร์ผ้าคือเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นผ้าแบบสเปนเด็กยืดๆนะแต่ว่าผ้าอย่างนี้มันซักแล้วมันจะไม่เป็นขนๆนะทุกคนมาที่ชุดต่อไปอันนี้เป็นเหมือนชุดพรอมอ่ะทุกคนคอลเลคชันนี้เขาจะมีความมีแท็บยางยืดที่มันเป็นเขียนว่า power girl หมดเลยนะคะเป็นวอร์มสีแบบครีมนะคะแล้วก็มีสกรีนลายตรงขาอย่างนี้น้องๆ3คนนะคะนี่สีแบบออกเนื้อๆนิดนึงเนาะแล้วก็มาคู่กันกับเสื้อครอปนะคะที่มีฮูดเหมาะกับอากาศช่วงนี้มากเลยมีฮูดด้วยนะคะแต่รุ่นนี้ผ้าไม่ได้แบบหนามากนะคะใส่แบบหน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ได้นะคะใส่แบบจ็อกกิ้งตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ได้เนาะมีเอ็นแขนยาวแล้วก็มีจั๊มช่วงเอวนิดนึงเนาะน่ารักโอเคค่ะแต่ก็ได้มาทั้งหมดประมาณ4ชุดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันว่าแต่ละตัวใส่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเป็นเสื้อตัวแรกที่ใส่เลือกมาลองให้ดูนะคะก็เป็นเสื้อเหมือนอารมณ์เสื้อยืดนะคะแต่ว่าคอลเลคชันนี้หลังจากที่ซายได้ลองใส่แล้วซายรู้สึกว่าเขาออกแบบเนื้อผ้าที่เป็นแบบเนี้ยมีความเป็นแบบอีลาสติกนิดหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อให้มันรู้สึกว่าแบบคล่องตัวทำอะไรง่ายเงี้ยอารมณ์เหมือนสาวๆเขาพับโกลด์ที่เขาจะต้องแบบออกไปบู๊ออกไปอะไรกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีฟ้าที่ซายเลือกมาจริงๆตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด3 สีตามคาแรคเตอร์ของ
ตัวละครเลยนะคะที่ใส่ก็เป็นสีของบับเบิ้ลแล้วสีเขียวก็จะเป็นของบัตเตอร์คัพสีชมพูก็จะเป็นของบอสซัมเนาะวันนี้ใส่เลือดสีฟ้ามานะคะมันน่ารักดีเนาะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันมีออกความแบบ90 90นิดๆเนาะด้วยความที่มันสีมันทรงมันนะคะน่ารักดีนะคะคอปแล้วก็มีความดำช่วงเอวนะคะผ้าก็แบบมีความยืดหยุ่นใส่แล้วสบายเนาะอันนี้ใส่เอามาแมทกับเกงยีนส์ทรงขากระบอกสีทิสซี่นะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบเนาะก็จะออกมาได้แบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปลองชุดต่อไปกันชุดที่2นะคะก็เป็นชุดเซตนะคะที่มีฮูดเสื้อคอปแขนยาวกับกางเกงทรงแบบจ็อกเกอร์แพนนิดนึงค่ะจามข้างล่างนะคะอารมณ์แบบใส่คลิปภาพในหัวอารมณ์แบบใส่แบบวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าๆอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็โอเคนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วมันก็แบบมีความน่ารักดีอ่ะไม่ได้แบบถ้าใครที่แบบไม่ชอบใส่พวกชุดออกกำลังกายที่มันแบบรับรูปจนเกินไปเชื่อว่าเนี้ยก็เอามาใส่เป็นชุดออกกำลังกายได้นะเป็นชุดที่ใช้รู้สึกว่าเฮ้ยใส่สบายอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบกีฬาจ๋าขนาดนั้นใส่ออกไปข้างนอกไปแบบเดินห้างอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมีความแบบน่ารักไปชอบเสื้อเขามีความตีเย็บตรงเนี้ยให้มีความแบบเข้ารูปตรงช่วงเอวนะคะแล้วก็แบบเน้นสัดส่วนนะคะกางเกงก็คือใส่สบายมากคล่องตัวมากเลยทุกคนมีลายตรงนี้น่ารักนะคะอย่าใส่ขึ้นราคาไว้ให้ข้างใต้นะคะน่ารักถึงเปล่าอันก็เป็นชุดที่3นะคะเป็นชุดออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์สีดำที่มีเว้าตรงอกนี้ไซเบอร์นะคะก็ตอนแรกใส่คิดว่าจะแอบแน่นไปหรือเปล่าแต่ก็ใส่ออกมาแล้วก็พอดีนะคะกางเกงก็พอดีเลยเนาะก็เป็นกางเกงผ้าเหมือนเลกกิ้งอย่างเงี้ยนะคะสีดำนะคะเนี่ยใครที่กำลังหาชุดออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้เราได้ด้วยนะคะลายน่ารักมากเลยเนาะแล้วก็จริงๆเขามีหลายสีนะคะมีสีเขียวสีชมพูด้วยนะคะแบบชอบสีสันอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูนะคะน่ารักมากโอเคค่ะใส่ก็ลองให้ครบทั้ง3ชุดแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะวางจำหน่ายแล้วค่ะที่ร้านชื่อเวฟโฟเมโลนะคะอย่าไปทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้ใส่อันบ็อกอะไรหรือว่าอยากดูคลิปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกซากันเข้ามาได้นะคะวันนี้ซาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซาด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย